ดังแสงทองพองอำพันเหนือชั้นฟ้าปวงประชาเปี่ยมสุขทุกแห่งหนขอสืบสารพระราชปณิธานองค์ภูมิพลบำเพ็ญตนเริ่มความดีที่ตัวเราปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานต่อไปข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม ก่อนที่ผมจะทำการทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอวิ่งเช็คเส้นทางดูก่อนนะครับว่าเราจะวิ่งในระยะทางเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะได้หาตำแหน่งนะครับที่จะมาว่าความเร็วที่ไต่ขึ้นมานะครับจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนซึ่งก็จะทำการวิ่งเต็มที่นะครับทั้ง2เที่ยวแต่ว่าในเที่ยวแรกเนี่ยก็คงจะเป็นแบบที่เปิดระบบช่วยเหลือเอาไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว VDC เองก็ดีหรือว่าตัว traction control นะครับเพราะว่าในกรณีถ้าเกิดว่าออกรถแรงๆเนี่ยแล้วระบบ traction control เนี่ยมันจะช่วยนะครับไม่ให้ล้อมันหมุนฟรีก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะครับอ่ะโอเคพร้อมที่จะทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100นะครับตอนนี้พร้อมละนะครับไปครับความเร็วไต่ขึ้นมาแล้วนะครับ50 60 70 80 90 100ความรู้สึกนะครับอาจจะอืดไปนิดนึงอย่างที่บอกว่ามันเป็นเครื่อง2,000 ซีซีนะครับแล้วก็แบกน้ำหนักตัวรถขนาดนี้เนี่ยจะทำให้ใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับกับความเร็วที่จะต้องไต่ขึ้นไปนะครับตอนนี้จะปิดระบบนะครับ traction control เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการวิ่งเที่ยวที่2นะครับทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100โดยปิดระบบ traction control นะครับพร้อมครับแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยความรู้สึกที่ได้ไม่ต่างครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะออกตัวได้แรงจนกระทั่งล้อเนี่ยมันหมุนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบ traction control ตรงนี้เนี่ยไม่ทำงานในพื้นผิวที่แห้งนะครับซึ่งพูดง่ายว่าคอนดิชันของพื้นผิวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ลื่นจริงๆนะครับตัว traction control นะครับปิดไปแล้วมันก็ยังไม่ให้ความรู้สึกว่ามันช่วยเหลืออะไรหรือว่าไม่ช่วยเหลืออะไรนะครับต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับมาให้แล้วเนี่ยมันต้องเลือกใช้ให้ถูกกับสภาพการใช้งานนั้นๆ นะครับบางครั้งเราคิดว่าเอ๊ะสภาพโดยปกติทั่วไปนะครับมีระบบ traction control เปิดเอาไว้นะครับแต่ออกรถแรงๆแล้วไม่เห็นมันจะช่วยตรงไหนเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่า1ตัวรถหนัก2เรื่องของกำลังเครื่องยนต์ด้วยนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะทำให้ล้อเนี่ยมันหมุนฟรีแต่ถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยครับคอนดิชันเดียวกันแต่ไปเจออยู่ในสถานการณ์ที่บอกว่าฝนตกถนนลื่นนะครับอยู่ในพื้นที่เป็นทรายนะครับเป็นดินโคลนอะไรพวกนี้เนี่ยโอกาสที่เร่งออกไปแล้วเนี่ยล้อจะหมุนฟรีตรงนี้เนี่ยระบบ traction control เนี่ยจะเข้ามาช่วยนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเท่าที่ทดสอบอัตราเร่งตรงนี้ก็รู้สึกว่าอืดไปนิดนึงนะครับต่อไปจะทำการทดสอบระยะเบรกที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
น่าเหนื่อยใจแทนเบรกมันเหมือนกันนะครับที่จะต้องมารับภาระหนักๆตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ดีหรือไม่ก็สุดแรงเกิดแล้วล่ะครับเบรกก็พูดง่ายมันมีระบบ EBD แล้วก็ BA ช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหน้ารถมันไม่เกินไพลอนตัวนี้ที่ตั้งเอาไว้ก็คือ40เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะอยู่ในระยะประมาณ40เมตรนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสภาพพื้นผิวที่เป็นคอนกรีตนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูอีกเที่ยวนึงคือการวัดระยะการเบรกตรงนี้เนี่ยนะครับเราคงจะไม่ทำการทดสอบหรือว่าวัดระยะกันแค่ครั้งเดียวอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องมีการวิ่งเฉลี่ย2ครั้งนะครับถ้ายังอยู่ในระยะใกล้เคียงกันเราก็จะอนุมานได้ว่ามันจะอยู่ในระยะทางประมาณ40เมตรนะครับไม่เกินอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงนะครับโอ้เป๊ะเลยนะครับต้องบอกว่า2ครั้งให้ระยะทางในการเบรกเนี่ยประมาณ40เมตรเท่ากันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเหลืออยู่ประมาณสักเมตร2เมตรแต่ว่าเราก็คงจะพูดตรงนั้นละกันนะครับว่าความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับสภาพพื้นผิวแบบนี้นะครับเป็นคอนกรีตแห้งนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก38เมตรแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าขึ้นอยู่กับยางด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นยางที่สภาพยังดีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเบรกยังดีอยู่ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกดีนะครับตามไปด้วยตรงนี้ก็อย่าลืมครับขับรถกันด้วยความไม่ประมาทนะครับทดสอบการทรงตัวในระดับความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ต้องมีการหักหลบกระทันหันหรือว่าเปลี่ยนเลนฉุกเฉินนะครับตรงนี้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าระยะประมาณนี้เนี่ยนะครับเป็นการหักหลบที่บอกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าความเร็วระดับนี้เนี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับประมาณสัก40เมตรผมว่าเหนื่อยจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์จริงๆและอีกอย่างนึงสภาพความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยพื้นผิวเป็นซีเมนต์แล้วก็แห้งถ้าเกิดว่าเปียกแน่นอนครับความเร็วก็จะต้องลดลงไปตามปกติแต่ว่าการควบคุมตรงนี้เนี่ยนะครับจะให้ความรู้สึกว่าระบบ VCS ของเขาเนี่ยก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งนะครับทีเดียวแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็มีลิมิตของมันอยู่นะครับเอาเป็นว่าพอเอาตัวรอดได้นะครับตรงนี้อ้าวเดี๋ยวจะไปลองดูกันอีกเที่ยวนึงนะครับว่าความเร็วเท่าเดิมแต่ไม่มีระบบ VCS ช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนะครับทดสอบเปลี่ยนเลนฉุกเฉินที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับน่ากลัวอย่างที่เห็นนะครับเพราะเนื่องจากว่าระบบ VCS เนี่ยพอไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือละคราวนี้เนี่ยรถจะเริ่มเสียการทรงตัวค่อนข้างมากแล้วก็จะเป็นเรื่องของทักษะคนขับละนะครับว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะครับในการควบคุมรถเนี่ยให้กลับไปอยู่ในเส้นทางได้ในระยะเวลาอันสั้นไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าการขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยก็คือไม่ประมาทก็จะสามารถช่วยให้คุณเนี่ยนะครับ
ผ่อนจากหนักเป็นเบาหรือว่ารอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นๆไปได้นะครับอย่าไปลองทำนะครับกับการขับรถด้วยความเร็วสูงๆแล้วก็ไปปิดระบบช่วยเหลือตรงนี้นะครับได้ไม่มีปัญหาหรอกผมไม่โกรธผมไม่โกรธใครอยู่แล้วคุณมาถามอะไรผมก็เป็นคนพูดเสียงดังอย่างนี้แหละผมจะทดสอบผมก็ทดสอบแรงดังๆของผมอย่างนี้แหละ90ก็90มีอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมก็เท่านั้นนะก็บอกแล้วผมก็ทำไปตามรถแบบนั่นแหละก็ผมก็สั่งการลงไปใครมีหน้าที่อะไรก็ไปจัดการไปทำกันนะใครจะตั้งกล้องตรงไหนใครจะยิงอะไรใครจะขึ้นโดนขึ้นไม่โดนจะแบนอ้วนจะพร้อมแล้วก็เอาเลยเดี๋ยวเลือกตั้งแล้วค่อยมาว่ากันดูซิว่าใครจะมานั่งตำแหน่งเก้าอี้รมต.แม็กซ์ทีวีค่อยดูกันเอาแล้วนั่นอะไรกันอีกล่ะฮะผู้สื่อข่าวเจ้านี้ก็ประจำเลยมีปัญหาเรื่องกล้องเนี่ยตลอดเวลาถามปัญหาผมนี่ก็ถามจนกล้องเกลื้งพังหมดผมบอกแล้วผมไม่โกรธนะแต่ว่าถามอะไรให้มันสร้างสรรค์หน่อยโอ้ไม่รู้อะไม่เอาละไม่ตอบละ